อีกพื้นที่หนึ่งที่เราเกาะติดอย่างใกล้ชิดก็คือสถานการณ์สู้รบในพม่านะครับวันนี้จะมีหลายมิติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมิติที่เกิดขึ้นในพม่าหรือว่ามิติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติที่เกิดขึ้นในพม่าก็มี หลายเรื่องเหมือนกันนะครับวันนี้สถานการณ์ในพมา่าเราขอหยิบยกเอาการเปิดเผยล่าสุดขององค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กของสับเราชาชาติที่เพิ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในพมา่านะครับยูนิเซฟระบุว่าเมื่อปีที่แล้วปีเดียวพบประชาชนชาวพามา่าเสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดเพิ่มขึ้น3เท่าตัวและที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือในจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นเด็กถึง20%ซ รายงานขององค์การยูนิเซฟอ้างอิงข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ระบุว่าเมื่อปี2023มีพลเรือนเสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดในพมา่าอยู่ที่1,052คนซึ่งถือว่ามากกว่าปีก่อนหน้าถึง3เท่าเพราะเมื่อปี2022นั้นมีผู้เหยียบกับระเบิดอยู่ที่390คนข้อมูลของยูนิเซฟพบด้วยนะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพมา่าทําให้มีรายงานผู้ถูกเหยียบกับระเบิดทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะเว้นก็มีแค่กรุงเนปิดอครับ เมืองหลวงของพม่าที่มีรายงานน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีรายงานเลยและนี่ก็ทำให้พม่ากลายเป็นประเทศที่มีกับระเบิดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้วยูนิเซฟชี้ว่าการใช้อาวุธที่กระจายตัวไปทั่วประเทศหมายความว่าเด็กๆจะยิ่ยงมีความเสี่ยงต่อกับระเบิดมากขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านใกล้โรงเรียนใกล้สนามเด็กเล่นหรือแม้กระทั่งพื้นที่ใกล้พื้นที่การเกษตรของครอบครัว เดวบราคอมมินพ important important ุ่มในการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกระบุว่าการวางกับระเบิดนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่ต้องประนามเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยและมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพลเรือนโดยเฉพาะเด็กๆและมีการดําเนินการเพื่อหยุดการใช้อาวุธลักษณะนี้ทันที ถ้าพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกัรระเบิดในพมา่าเนี่ยนะครับมีรายงานชิ้นหนึ่งว่าปี2อ2 2ีโดย a อมเ s ส y i n อ e r เ a t i o เ a ชที่กล่าวหาร,รัฐบาลทาหารพมาร่าว่าก่าออาชญากรรมต่อมนุษยชา,าติผ่านการวางกับระเบิดไปวงกว้างโดยชีย้ไปที่พื้นที่ในหมู่บ้านหรือรอบๆหมู่บ้านในรัฐกัเรนีซึ่งเป็นรัฐที่มีการสู้รบรุนแรงและอย่าลืมนะครับว่ารัฐกัเรนีติดกับประเทศไทยด้วยซึ่งตามปกติแล้วกองทัพพมา่าจะใช้ระเบิดรุ่น M 1 4นะครับ รุ่น M14 เนี่ยเป็นกับระเบิดที่จะมีผลทำให้ผู้ที่เหยียบขาขาดไปถึงข้อเท้าบางครั้งรัฐบาลทหารพม่าใช้กับระเบิดรุ่นที่มีความรุนแรงกว่านั้นครับก็คือใช้รุ่น M MM M2S ซึ่งอาจทำให้เหยื่อที่เหยียบกับระเบิดนั้นขาขาดถึงเข่าทีเดียวนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพมาน่านะครับที่มีการเปิดเผยรายงานออกมาจากยูนิเซฟว่าเป็นเรื่อง ที่น่าตกใจจริงๆเกี่ยวกับกัรระเบิดในพมา่าที่เพิ่มขึ้น3เท่าตัวแต่ว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไทยในบริบทเรื่องของพมา่าก็ยังเป็นเรื่องที่มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้เองครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากออรมนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมฝ่ายปกครองปรากฏว,ว่าสืบทราบว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากหลบซ่อน มาอยู่ที่บริเวณบ้านร้างหมู่4ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีร่วมกันจับกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวพมา่าจำนวน120คนพร้อมด้วยรถกระบะ5คันส่วนคนขับรถได้ทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไปได้นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ถามแรงงานชาวพมา่าคนหนึ่ง ให้ข้อมูลว่าตนและกลุ่มชาวพมา่าจํานวนเนี้ได้นั่งเรือมาจากประเทศพมา่าข้ามมายัางอําเภอสังขละบ,บุรีจากนั้นได้พักค้างแรมอยู่ที่ป่า1คืนเพื่อที่จะเดินทางไปทํางานที่ภาคใต้เสียค่าหัว1,500 0บาทถึง2,000 20, 0บาทต่อคนหลังจากนั้นก็ได้มีการถูกนําตัวมาโดยมีผู้นําได้พาเข้ามาผ่านการนั่งรถกระบะ ก่อนที่จะวิ่งมาตามเส้นทางโดยใช้ผ้าป,ปกคลุมไว้ท้บบายกระบะเพื่อปิดบังสายตาของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งถูกจับกลุ่มเสียก่อนนะครับชาวพมา่ารายนี้อ้างว่าที่ต้องหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าช่วงนี้เกิดสถานการณ์สู้รบในประเทศซึ่งวัยรุ่นโดนจับไปเป็นทหารทําให้ว<ๆ>ัยรุ่นชาวพม่าต้องหลบหนีเข้ามาในไทยเพื่อเอาชีวิตรอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนําตัวชาวพมา่าทั้งหมดไปคุมตัวไว้ก่อน1-2วันเพื่อทําประวัตินะครับจากนั้น จะมีกระบวนการในการผลักดันออกนอกประเทศต่อไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดมีรายงานของการที่กองทัพพม่าใช้เครื่องบินไปบัดการทางอากาศโจ,จมตีในพื้นที่ใกล้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้กองทัพอากาศของไทยต้องส่งเครื่องบินรบ F16 ไปปรามไม่ให้เครื่องบินรบของพม่าล้าแดนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดมีการเผยแพร่ ภาพของเครื่องบินรบ F16 ที่ใช้ในการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยกองทัพอากาศระบุว่ามีการเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติการทางอากาศตลอด24ชั่วโมงและทําการบินลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อปกป้องอธิปไตยและประชาชนชาวไทยทั้งนี้กองทัพอากาศได้เตรียมการปฏิบัติการทางการทูดฝ่ายทหารเมื่อมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนตามแนวชายแดนเอาไว้ด้วยนี่ครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆมีหลายภาพเลยนะครับ ถ้าเปิดดูได้ก็อยากชวนเปิดดูกันนี่เป็นภาพที่อยู่บนน่านฟ้าด้วยนะครับเป็นเครื่องบินรบ F16 เมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องบินรบ F16 จํานวน2องลำที่ได้รับการสั่งให้บินขึ้นจากฐานบินที่ตาคลีที่จังหวัดนครสวรรค์บินเรียบแนวชายแดนที่ตากที่แม่ห้องศนแล้วก็บินกลับมาที่ตาคลีนะครับก็เป็นภาพที่เปิดเผยออกมาล่าสุดโดยกองทัพอากาศ ถึึงงสิิ่่ทีเกดข้นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไทยแน่ๆก็คือเรื่องของขบวนการหลอกลวงออนไลน์แก๊้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับเรื่องนี้เป็นมิติที่คู่ขนานมากับการสู้รบในพมา่าความไม่สง,งบในประเทศและเป็นผลพวงที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นผลพวงที่มาจากการรัฐประหารในพมา่าด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานนี้เรื่องนี้ถูกหยิบขึ้นไปพูดในเวทีรัฐสภาด้วย โดยคุณรังสิมันโรมสาสบัญชีรายชื่อพรกเก้าไกลอภิปรายทั่วไปกับรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152พูดถึงเรื่องนี้เลยครับสรุปสรุปเนี่ยบอกว่ารัฐบาลนี้ได้เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะให้ความสําคัญกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์นอกจากนี้นโยบายโดยพรคเพื่อไทยยังได้ระบุว่าพรคเพื่อไทยจะปกป้องประชาชน วางระบบป้องกันภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีที่เท่าทันไม่ปล่อยอายกรรมไซเบอร์ให้ลอยนวลและขยายตัวออกไปสร้างความเสียหายต่อประชาชนซ้ำซากรายวันสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตแต่คุณวังสิมันบอกว่ากว่า7เดือนของรัฐบาลชุดนี้จากข้อมูลของตำรวจตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ถึงเดือนมิถุนายน2566 คาดว่าขบวนการนี้ได้สร้างความเสียหายเป็นคดีกว่า285,000คดีคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0 0ล้านบาทมากกว่างบรายจ่ายที่บางกระทรวงเพิ่งได้รับไปเสียอีกมีประชาชนได้รับผลกระทบมากมายเป็นปัญหาเรื้อรังข้ามชาติที่ยังแก้ไม่หายนอกจากนี้ปี2563มีสายโทรศัพท์หลอกลวง1 7ล้าน7แสนสายแต่ว่าในปี2565เพิ่มขึ้นมาเป็น17ล้านสายเพิ่มขึ้นมา10เท่าภายใน2ปี คุณรังสิมันอธิปบายระบุถึงชายหญิงคู่หนึ่งครับที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่เมืองเล่ากายซึ่งถูกนายจ้างจับผู้หญิงไปทําแท้งทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งคันนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงเคนยาอีก3คนถูกหลอกว่าให้มาทํางานเป็นครูสอนภาษาที่ประเทศไทยและจะได้ค่าตอบแทนสูงปรากฏว่าเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพก็มีขบวนการพาไปที่พมา่าเพื่อเป็นโรแมนต์สแ a มก็คือใช้แอปหาคู่หลอกให้รัก จีบให้รักหลอกมาลงทุนในแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลกับนายจ้างที่เป็นคนจีนแต่ว่าสถานการณ์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังจากเล่าไกา่ถูกทลายปรากฏว่าขบวนการสแกมเมอร์พวกนี้ได้มาสมทบอยู่ที่เมียวดีเมียวดีตรงข้ามจังหวัดตากเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เมียวดีกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่มากขึ้นไปอีก ต้องย้าว่าเมียวดีเป็นบทพิสูจน์สําคัญต่อสเกยภาพของรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าอาชญากรรมที่นี่กําลังเฟื่องฟูอย่างมากเนื่องจากเมืองเมียวดีอยู่ติดกับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากมีไฟฟ้าน้ํามันและอินเทอร์เน็ตส่งมาจากประเทศไทยมีช่องทางธรรมชาติมากมายให้เลือกใช้ส่วนการเดินทางก็แสนง,ง่ายสะดวกลงแพตรงไหนก็ได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาจะหลอกคนต่างชาติก็แค่หลอกว่ามาทํางานประเทศไทยก็จะหลอกได้ง่ายมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยยังถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยอยู่คุณรังสิมันกล่าวในสภาบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับจากภาคประชาสังคมพบว่าในเมืองเมียวดีมีบ่อนคาสิโนมากมายที่พวงสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์ดังนั้นเมื่อรวมคาสิโนริมชายแม่สอดกว่า30แหง่งและริมชายแดนอำเภอพบพระอีก4แหง่งปรากฏว่าในพื้นที่แถบชายแดนไทยตรงนี้มีคาสิโนอยู่ฝั่งตรงข้ามประมาณ34แหง่งและมีการกระจายหลายโซนในเมืองเมียวดีด้วย โดยคุณวังสิมันได้เปิดคลิปวิดีโอพร้อมเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์ความโหดร้ายและการลงโทษที่รุนแรงของนายจ้างพร้อมทั้งระบุว่าในเมืองเมวดีมีธุรกิจคาสิโนของคนไทยด้วยนะครับและมีอย่างน้อยถึง17แห่งมีคนไทยเป็นเจ้าของหรือว่ามีคนไทยเป็นหุ้นส่วนโดยระบุว่าคนไทยที่เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมีทั้งตำรวจยศพลตำรวจตรียังรับราชการอยู่มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนในพักรัฐบาลมีอดีตตำรวจ ยศร้อยตำรวจตรีอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งบ่อนเหล่านี้ข้ามไปเล่นง่ายมากไม่มีการตรวจของดานไม่มีหน่วยงานหน่วยงานใดที่เข้ามาตรวจสอบทั้งนี้คุณวังสิมันยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการจัดการทั้งการทูตและทางการทห,หารสามารถศึกษาจากโมเดลของจีนว่าทลายเครือข่ายเหล่านี้ได้อย่างไรเจรจากับรัฐบาลทหารพม่าอย่างไรเพื่อจัดการปัญหาสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์อีกทั้งต้องกลับมาทําให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย ไฟฟ้าน้ำมันอินเทอร์เน็ตจะต้องไม่ตกไปอยู่ในมือของบรรดาคาสิโนและธุรกิจผิดกฎหมายเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องว่าคนเหล่านี้ร่ำรวยผิดปกติหรือไม่คุณรังสินม,มันระบุทิ้งท้ายแบบนี้ครับว่าการจัดการมีวด,ดีหรือไม่เป็นโอกาสสาคัญของนายกที่จะต้องคขว่คว้าเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับการจัดการอาญากรรมข้ามชาติช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศจากปากประตูน,นรกมีวด,ดี สู่ประเทศที่มีบทบาทนําในภูมิภาคในการจัดการกับปัญหานิพมามาแต่ว่าถ้าไม่ทําประเทศไทยก็ต้องเป็นปากนารกเมียวดีที่ยังคงเกื้อหนุนเมียวดีต่อไปภาพลักษณ์ของไทยการท่องเที่ยวของไทยโอกาสดีๆของไทยก็จะถูกทําลายลงนี่คือวาระแห่งชาติที่ท่านนายกมองท้ามไม่ได้อีกแล้วเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลมาตอบครับคุณประเสริฐจันทร์รัรวงทองรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวชี้แจงตอนหนึ่งบอกว่าต้องขอขอบคุณข้อมูลที่ได้นําเสนอมามีการพูดว่ามีนายตำรวจยศพลตํารวจตรีมีนักการเมืองอดีตประหลัดที่เกี่ยวข้องหรือใครก็ตามคุณประเสริฐบอกว่าร,รัฐบาลโดยนายกน้ำตรีเศรษฐาทวีสินไม่ปล่อยแน่นอนเราจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดและเป็นไปตามกฎหมายอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนไทยรัฐบาลต้องทําแม้บางเหตุการณ์ต้องไปถึงต่างประเทศที่ยกตัวอย่างเมยวด,ดีเสียนุวิว วันนี้ก็ดําเนินการจับกลุมตลอดเวลาเฉพาะฝั่งไทยมีการทํางานร่วมกันในทางลับอยู่รัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้ข้อเสนอแนะของคุณวังสิมันคุณประเสริฐบอกว่ารัฐบาลจะรับไปดาเนินการส่วนเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่บอกว่าต้องยกเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลก็เห็นไม่ต่างจากท่านหากมีข้อมูลสามารถนำส่งเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะทำงาน ร่วมกันต่อไปปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้เด็ดขาดต่อไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณรังศิมันโรมสส,สบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็จะมาพูดคุยกับเรากับเก่งอภิสิทธิ์แล้วก็ทูเดย์ไลฟ์เย็นนี้นะครับพูดคุยถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่คุณวังศิมันบอกว่ามีทั้งทหารตำรวจมาเอี่ยวแล้วก็บอกว่านายกมือใหม่เนี่ยอาจจะแก้ไม่เป็นหรือเปล่า ส่วนอีกช่วงหนึ่งเก่งอภิสิทธิ์จะชวนคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโอลานทินบางเตียยนะครับอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสาตร์และนิติศาสาตร์มหาวิทยาลัยบุรพาให้คะแนนฟอร์มอภิปรายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลที่กําลังอภิปรายกันในรัฐสภาณเวลานี้อยู่เจอกัน6กโมงเย็นกับเก่งอภิสิทธิ์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรายังมีเรื่องที่ติดค้างกันอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้คุย อา,อาจารย์เอกรินตรวจซิริไว้ด้วยนะครับอาจารย์ได้พูดคุยกับเราหลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เดี๋ยวจะชวนคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปผมย้ําอีกรอบละกันที่อยู่ข้างหน้าผมก็คือกระบอกน้ําเก็บความเย็นที่มีโลโก้ของสํานักข่าวทูเดย์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับกระบอกน้ํานี้เหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่กําลังต้องการ กระบอกน้าสักอันลดการใช้พลาสติกแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้ก็อยากกินน้ําเย็นๆกระบอกน้ําเก็บความเย็นที่มีโลโก้ Today เราทําขึ้นไปพิเศษเก็บความเย็นได้จริงนะครับพกพาง,ง่ายสะดวกแต่ในขณะเดียวกันก็แข็งแรงทนทน4 9 9บาทซื้อที่แอปส้มแอปฟ้าแล้วก็ t ิกตอกของสำนักข่าว Today ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นฝากขายนะครับฝากขายอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ใครที่สนใจก็ซื้อได้ Some knockout today, make tomorrow today.